รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเป็นเมนูคิดถึงย่าจริงๆถ้าย่ายังแข็งแรงแข็งแรงอยู่ป่านนี้ต้องลุกขึ้นมาช่วยทำแล้วออกไป ฉันทำเองเ ขาจะรู้เหรอตำรับเก่าๆเขาจะทำเป็นได้ไงอุ้ยไม่น่าเชื่ออ้าวอะไรกันเนี่ยทำไมโจทย์วันนี้ต้องเอาผ้าคลุมซะน่ากลัวอย่างเงี้ยของมันใหญ่ของมันใหญ่มันคืออะไรอ่ะอุ้ยตายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางวอร์กไฟช่อง23นะครับเห็นคุณทีดี้พูดตลอดเวลาว่าเต็มปากเต็มคำเป็นรายการแบบไหนนะ เป็นรายการที่มีความฉายไลยังไงบ้างนะครับเราจะมีวัตถุดิบมาอาจารย์ยิ่งศักดิ์หนึ่งเมนูเท็ดดี้นานาอีกหนึ่งเมนูแต่บอกได้เลยว่าอร่อยทั้งสองเมนูเลยคุณต้องการอะไรสโลแกนเหรอครับใช่สโลแกนคุณที่คุณชอบพูดทุกสัปดาห์ว่าเราสองคนเป็นอะไรนะนี่เราเริ่มเชื่อแล้วนะเนี่ยโจทย์วันนี้คืออะไรแล้วได้ข่าวมาว่าข่าวคุณเยอะมากเลยคือวงในเยอะมากช่วงนี้ว่ามาว่ามาเห็นว่าเป็นของที่คนไม่ค่อยกินกันแล้วตกลงได้ข่าวมาคือข่าวจากอันนี้คุณมีทีมงานกระซิบเหรอใช่ของที่คนไม่กินแล้วเหรอไม่ค่อยชอบกินกันแล้วส่วนมากจะไปเป็นเหมือนแบบพระรองในแบบเมนูอาหารหลายๆอย่างอ่ะพูดมาเลยไม่รู้เขาบอกมาแค่นี้เนี่ยแต่ก็ก่อนเป็นฝานะเดี๋ยวนี้เป็นคุมอ่ะก็มันน่าจะใหญ่เกินไปฝาคุมไม่ได้เอาเลยป่ะล่ะความอร่อยที่เราจะนำเสนอคุณผู้ชมถึงบ้านคงจะมีความแปลกประหลาดนะคะจากวัตถุดิบที่นำมาเป็นโจทย์วันนี้ใหญ่โตมโหฬารขนาดผ้าคลุมได้คุณผู้ชมเรามาลุ้นกันดูนะว่ามันคืออะไรนะคะถ้ามันดิ้นอ๋อดิ้นเหรอดิ้นเหรอไม่ต้องแข็งไม่ล้วงหรอกแข็งไม่ต้องเลยโอ้ยตายไม่เห็นมานานหลายปียังมีอยู่บนโลกนี้หรอมันแก้วตายจะทำอะไรกินละเนี่ยโอ้ยสงสารลูกเกิดมาลูกไม่ได้กินมันแก้วสัก20ปีแล้วมั้งเนี่ยโถกรรมเวรลูกเฮ้ยเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้เลยผมมองไกลๆปุ๊บนี่เผือกหรือเปล่าโอ้ยไม่เผือกไม่ใช่ทรงนี้อ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่เราอะเผือกนะไม่เผือกเผือกเนี่ยเราเคยคิดว่ามันเป็นเผือกใช่ไหมไม่มันแก้วอ่ะถูกไหมครับผมชอบมากมันแก้วเนี่ยเทดดี้คนละอันเปล่าเราไม่ใช่หรอครับเราว่าเราชอบมันแก้วเดียวกันคุณธรรมนะมาถึงกินมันแก้วแล้วก็จะแบบด้วยความที่รสชาติเขาไม่ได้ทำไมคุณต้องหน้าแดงนะคุณกินมันแก้วว่าปิดขนาดนี้คุณยังเห็นหน้าผมอีกเหรอเส้นเลือดคุณพุ่งพ่านตอนเด็กๆเขาจะมีผลไม้รสเข็นใช่ป่ะแล้วก็จะมีมันแก้วอยู่แล้วก็เห็นสีขาวๆนี่คืออะไรกัดไปปุ๊บทำไมมันจืดมันไม่มีรสชาติมันไม่มีอะไรเลยเราไม่ชอบเลยอ่ะใช่แล้วรู้สึกว่าแบบอะไรที่เป็นแบบเนี้ยแล้วจะเอามาทำอะไรกินได้ เอาใหม่พูดได้ไม่เป็นไรหรอกแล้วเราจะเอามาทำอะไรกินได้ฉากเมื่อกี้เขาเอาออกเอาทีวีนะมือไม้อ่อนเลยบอกมันแก้วอ่ะชอบอ่ะอาจารย์นี่ฝากทำอะไรดีกว่าเขาไปทำอะไรอ่ะมันแก้วผัดกุ้งแห้งเป็นเมนูที่คุณย่าชอบทำมากเฮ้ยทำไมเราไม่เคยกินเลยเราอยู่บ้านเดียวกันมั้ยเนี่ย คือย่าจะเอามันแก้วมาปอกเปลือกแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆไม่ปอกเปลือกทำได้เหรอเขาเล่าวิธีการทำอยู่ไงอ๋อขอโทษครับก็เขาจะหั่นเป็นเส้นๆแล้วก็ผัดแล้วเขาก็จะเอาฝาหม้อปิดแล้วก็จะผัดจนกระทั่งนุ่มฝาหม้อทำไมต้องปิดเขาบอกมันจะนุ่มไวเกินไม่เปลืองแก๊สนี่คือเสียงย่าแต่ก่อนเขาเป็นเตาถ่านนี่ไม่ย่าตอนรุ่นเราย่าเป็นแก๊สแล้วย่าจะพูดประมาณนี้แล้วเราทำอะไรกันดีอ่ะเอาคลาสสิกไปชนกับเขาเลยดีกว่าคุณอยากทำอะไรคือถ้าพูดถึงเมนูในสมัยวัยละอ่อนนะแล้วถ้าพูดถึงเมนูของอโผหรือคุณย่าของเราพะโล้มาเป็นอันดับหนึ่งงั้นเราเอาพะโล้มาแข่งกับผัดมันแก้วดีกว่าอย่าเรียกว่าแข่งเรียกว่าท้าชน เมนูของเราสองคนวันนี้จะมีชื่อว่าไข่พะโล้มันแก้วค่ะปกติมันแก้วเนี่ยเราถือว่าเป็นพืชที่เป็นผักนะคุณผู้ชมนะหัวจะหวานหวานชวนอร่อย
ยอดมันแก้วก็สามารถเอามาผัดได้แล้วก็รับประทานได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เรานิยมมาทำเป็นของข้าวก็คือเอามันแก้วมาผัดนะคุณผู้ชมมันแก้วใส่ในพะโล้ก็ได้แต่ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าเด็กๆสมัยใหม่เขาก็ไม่ชอบวันนี้คิดถึงตำรับเก่าๆตอนที่คุณแม่ทำให้พวกเราทานตอนเราเป็นเด็กๆมันแก้วผัดหมูสับใส่กุ้งแห้งครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะครับพะโล้มันแก้วเคยกินแล้วใช่ไหมไม่เคยแต่ว่าอีกฝั่งทำพะโล้ฮะอีกฝั่งทำพะโล้มันแก้วเหรออุ๊ยเขาจะรู้เหรอตำรับเก่าๆเขาจะทำเป็นได้ไงเริ่มต้นเราใส่น้ำมันลงไปก่อนจริงเหรอเขาทำพะโล้มันแก้วอุ้ยไม่น่าเชื่อพะโล้ของเด็กสมัยใหม่หวานเจื้อยมากกินกับข้าวอย่างกับกินขนมพอใส่กระเทียมตำรับนี้จะไม่ใช่กระเทียมเจียวใส่กระเทียมพอมีกลิ่นหมูใส่ลงไปทำเป็นชิ้นโตๆแต่จะไม่ผัดจนกระทั่งร่วนซุยนะนี่แบบนี้ผัดไปก่อนไม่ผัดจนกระทั่งแบบเละให้หมูเป็นชิ้นๆบ้างเอาล่ะพอเป็นลักษณะแบบนี้เราจะใส่มันแก้วลงไปปิดเลยนี่ไม่ผัดนะไม่ผัดกุ้งแห้งโปรยปลายแล้วก็น้ำต้องใส่แค่นี้นะเอาฝาหม้อปิดอบไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวมันแก้วจะสุกโจทย์ของเราสวยงามไหมล่ะคือไหนๆจะมาท้าชนเขาแล้วอะแล้วเอามันแก้วหั่นหรือซอยเป็นเส้นๆก็ธรรมดาไปเนาะเจ๊ทำไมเขาเป็นเมนูโบราณเราก็โบราณแล้วคือทำไมเราดีกว่าเราสวยกว่าเราไม่ได้บอกเราดีกว่าเราแค่เสนอความแตกต่างรสชาติเราอาจจะแบบเข้มข้นไม่เท่าแต่เราเอาหน้าตาเข้าสู้เฮ้ยรสชาติเราก็เข้มข้นนะโอเคอันนี้คือมันแก้วของเราปอกเปลือกอย่างที่เจ้บอกเมื่อกี้แล้วก็แกะสลักมาแบบนี้สวยงามเลยนะฮะไม่ได้แกะเองด้วยนะให้น้องแกะ มันแก้วของเราพร้อมแล้วพะโล้ของเราดีกว่าพะโล้ของเราปกติน้ำข้นๆแต่วันนี้คือจะเป็นแบบพะโล้แบบธรรมดาละกันนะเวลาจะได้สดหน่อยเพื่อผัดหมูสับติดคอไม่ใช่ผัดแกะมันแก้วเราผัดมันแก้วหมูสับไงอ๋อเอออ่ะมาใช้หม้อเดียวไปเลยจะได้ไม่ต้องล้างหลายอย่างน้ำมันพืชครับผมspoon spoon sorry big or small หมูหั่นเฮ อ่ะแล้วครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับอันนี้คือเครื่องที่เราโขลกไว้นะฮะมีอะไรบ้างรากผักชีรากผักชีกระเทียมพริกไทยสีดำๆไม่ใช่ของเราเสียนะเราใส่พริกไทยดำใช่ต้องการนานแล้วโหเราจะผัดจนกระทั่งส่วนผสมของเรามีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาสีดำมันอาจจะดูยากนิดนึงว่าไหม้หรือเปล่าแต่เราเชื่อว่าทุกคนสังเกตได้แน่ๆว่าไม่ไหม้ว่าไหม้หรือไม่ไหม้ไม่ไหม้ผัดเราว่าจะผัดร้อนก่อนพะโล้จบเนี่ยเดี๋ยวโอ้กลิ่นมาแล้วครับได้เราใส่น้ำตาลปี๊บนะใช่ใส่น้ำตาลปี๊บมาก่อนเลยโอเคครับสูตรคุณย่าเราเนี่ยนะคะจะผัด3เกลือจนหอมแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บมันคล้ายๆต้มเค็มหวานตกลงคุณจะเค็มหรือหวานน่ะก็ทั้งเค็มทั้งหวานนะต้มหม้อนี้พะโล้หม้อนี้จะหวานค่ะทำไมครับอาจารย์บอกว่าคนรุ่นใหม่ชอบทำพะโล้หวานเอาคนรุ่นก่อนทำพะโล้เค็มอย่างเดียวเหรอก็ต้มเค็มไงอ๋อแต่ผมว่าส่วนใหญ่มันพอนหวานพะโล้เป็นอาหารอย่างเดียวที่รสหวานแล้วผมชอบนะถ้าแบบอย่างอื่นแบบหวานนำมันไม่อร่อยจริงเราอะหวานนะเข้าใจมาตลอดเลยว่าพะโล้น้ำมันจะข้นเราเพิ่งรู้ตอนที่เราแบบไปกินข้าวนอกบ้านตอนเราโตแล้วอ่ะว่าพะโล้บ้านอื่นเขาเจิ่งน้ำกันมากอะไรเงี้ยแหละใช่เขานะอันเนี้ยเพราะพะโล้บ้านเราอ่ะย่าเราอ่ะจะทำพะโล้จนน้ำแบบคลุกคลิกมากๆเลยอ่ะเนี่ยสังเกตว่าเราจะใส่อย่างอื่นได้แล้วคือน้ำตาลปี๊บมันฟูขึ้นมาแบบนี้นะฟูแบบนี้นะครับเป็นเมนูคิดถึงย่าจริงๆถ้าย่ายังแข็งแรงอยู่ป่านนี้ต้องลุกขึ้นมาช่วยทำแล้วออกไป ฉันทำเองคือให้เราสองคนออกจากครัวไปอ่ะผมใส่ผงพะโล้ก่อนนะได้สิก็ใส่หมูก่อนแล้วค่อยใส่ผงพะโล้ก่อนเหรออืมทำไมอ่ะใส่หมูก่อนใส่หมูนะครับเนื้อหมู3ชั้นมีน้ำนิดนึงอ่ะเราจะผัดจนกระทั่งหมูของเราเนี่ยนะคะเคลือบเนื้อเริ่มตึงๆก่อนแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ใส่ผงพะโล้ตามลงมาน้ำตาลมันตกใจน้ำตาลมันก็เลยแข็งโอ้โหถึงนี้คุณมีน้ำตาลตกใจด้วยเหรอครับใช่ได้ไงย่าเราจะต้องตกใจกับเมนูนี้โอ้จากน้ำตาลลามไปย่าแล้วนะครับอ
ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูโปเตโต้คอนดอกกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเสียบไส้กรอกด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสเตรียมไว้ใส่เครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยในซองลงในอ่างผสมตามด้วยมันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดนวดผสมให้เข้ากันนำส่วนผสมมันฝรั่งหุ้มไส้กรอกชีสที่เตรียมไว้ให้มิดจากนั้นนำไปคลุกแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยดราโกกินำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกและคลุกขนมปังหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมเต๋าจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดโปเตโต้คอนดอกลงในภาชนะโรยด้วยน้ำตาลทรายและเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดในซองจัดรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศและมัสตาร์ดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโปเตโต้คอนดอกทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีChannel เผาเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ